ชีพสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครจบแล้วจบกันเราจะได้เงินตามที่คุยกันไว้จริงๆหรอเอ้ยนี่คุณร้องไห้เหรอนวลไม่มีใครสวยเท่าเมียพี่หรอกแกกับลูกอ่ะจะได้มีคนคุ้มครองพึ่งพากันได้เหตุผลแค่นั้นอ่ะมันไม่ทำให้ตาอยากมีผู้ชายสมัยนี้คืนนี้20:30 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus